ข่าวต่อไปนี้คุณสัตตคุณและคุณพงศธรฟังดีๆเลยเพราะว่าจะมาเตือนภัยกันมีหนุ่มคนนึงเป็นหนุ่มชาวต่างชาติเขาไปเที่ยวร้านคาราโอเกะที่จังหวัดเชียงใหม่สั่งเบียร์มาดื่ม4ขวดแต่ตอนเช็คบิลต้องจ่าย 10,000 บาทโอ้โหหนุ่มต่างชาติชาวเยอรมันคนนี้เขาก็กลับไปโวยวายที่ร้านว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้แต่สุดท้ายถูกพนักงานที่ร้านซ้อมน่วมเลยหน้าตาปูดบวมเลยละค่ะนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนนี้อายุ35ปีสภาพใบหน้ามีรอยบวมช้ำเพราะว่าถูกทำร้ายนะคะเขาก็ไปเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าถูกพนักงานร้านคาราโอเกะค่ะกลางเมืองเชียงใหม่ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บพอไปสอบถามเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวรายนี้เขาก็มาเดินเล่นแถวประตูท่าแพจากนั้นก็มีพี่รถตุ๊กเนี่ยมาชวนบอกว่าไปร้านคาราโอเกะกันไหมเขาก็ตกลงปรงใจไปร้านคาราโอเกะแห่งนี้ค่ะแล้วพอเข้าไปนั่งก็มีหญิงสาวเข้ามานั่งรุมร้อมหลายคนก็สั่งเบียร์ด้วยขวดเล็กมาประมาณ 3-4 ขวดจากนั้นพอเช็คบิล 10,000 บาทเศษหนุ่มเยอรมันคนนี้บอกว่าโอ้โหแพงไปก็เลยไม่ยอมจ่ายแล้วเตรียมที่จะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรแจ้งตำรวจจากนั้นค่ะพนักงานเสิร์ฟที่ร้านเห็นแบบนี้ไม่พอใจเข้ามารุมทำร้ายร่างกายจนหมอบไปกับพื้นเลยก่อนที่จะบังคับจาก 10,000 บาทก็ให้จ่าย 5,000 บาทแล้วก็พามานั่งนอกร้านจนกระทั่งมีพลเมืองดีโทรแจ้งรถกู้ภัยมาทำแผลแล้วก็พามาส่งที่พักวันนี้เขาหายดีแล้วก็เลยมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคือต้องบอกว่าไม่ได้แพงที่ค่าเครื่องดื่มแต่แพงที่ค่าน้องๆที่มานั่งรุมร้อมเขาเนี่ยแหละนะฮะหลังเกิดเรื่องนี้นายวีรพันธ์ดีอ่อนครับในอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าตำรวจได้เรียกเจ้าของร้านมาพบกับผู้เสียหายและทางร้านก็ตกลงมอบเงินคืนให้กับนักท่องเที่ยวโดยที่นักท่องเที่ยวบอกว่าไม่อยากได้เงินคืนแต่ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวรายอื่นอีกนะครับใช่ค่ะโดยที่ร้านแห่งนี้เนี่ยเมื่อต้นเดือนตุลาคมก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้มาแล้วเคยไปคิดเงินหนุ่มเกาหลีใต้ที่นั่งกินเบียร์ไม่กี่ขวดราคา 170,000 บาทมาแล้วนะครับแล้วก็ถูกตำรวจบุกจับทางอำเภอเสนอปิดเรื่องปิดบริการเป็นเวลา5ปีเมื่อ20พฤศจิกายนปี61ต่อมาวันที่20ธันวาคมปี61นะฮะ1เดือนต่อมาทางร้านนำเสนอเรื่องอุทธรณ์ทางอำเภอก็ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณาสั่งการแต่ระหว่างนั้นเนี่ยร้านนี้ก็เปิดบริการต่อมาจนเกิดเรื่องซ้ำซากขึ้นนั่นเองครับนี่แหละค่ะเบื้องต้นก็ใช้อำนาจทางปกครองสั่งปิดบริการไปก่อนแล้วแล้วก็จะตรวจสอบว่ามีการใช้อาคารเนี่ยผิดกฎหมายด้วยหรือไม่หากผิดก็จะดำเนินการเพิ่มเติมกับเจ้าของร้านทันทีพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะว่าให้กวดขันเพราะว่าร้านเหล่านี้ทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวเหมือนโจรปล้นปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วก็ให้อภัยไม่ได้ด้วยค่ะคือต้องเตือนร้านเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้เสื่อมเสียแค่ชื่อร้านไงนะฮะนักท่องเที่ยวเขาจะจำว่ามาจังหวัดเชียงใหม่แล้วจะไปเตือนกันว่าถ้ามาเชียงใหม่ต้องระวังแบบนี้ลามไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง